ไหลทวีปเส้นแรกที่แรกจากหลักเขต73ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นบนฝั่งนั้นแตกต่างกันมากถึง55องศาประเด็นเส้นเขตแดนไหลทวีปไทยกัมพูชาถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหลังพลเรือเอกพลบตมิสานนท์สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเรื่องปัญหาด้านพลังงานความไม่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทะเลท่านประธานลองสังเกตทุกท่านสังเกตนะฮะมันจะมีสิ่งก่อสร้างในทะเลปรากฏอยู่หลังแผ่นป้ายหลักเขต13ก็ดูตรงลูกศรชี้นั่นนะฮะซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมยาวไปในทะเลแต่ที่ต่างจากเดิมคือครั้งนี้มีเรื่องของการสร้างแนวเขื่อนใกล้หลักเขตแดนไทยที่ยังมีข้อกังวลจากนั้นไม่นานกองทัพเรือออกมาชี้แจงว่าแนวสันเขื่อนที่ถูกพูดถึงกองทัพเรือได้ตรวจพบตั้งแต่เริ่มต้นและกัมพูชาระงับการก่อสร้างไปตั้งแต่ไทยส่งหนังสือข้อทักท้วงตั้งแต่ปี2541ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าเตรียมเดินทางไปเจรจากับกัมพูชาและพยายามสื่อสารประเด็นที่เกิดขึ้นให้ประชาชนเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดคุยกันในรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเพราะผมก็ต้องดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องการให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นยังไงนะครับกัมพูชาก็มีการสร้างไอ้ตรงไอ้นี่ครับสิ่งก่อสร้างที่ยื่นออกมาตรงนี้เวลาเนี้ยเสมือนกับมันมีเกาะขึ้นมาเนี่ยนะครับต่างหากกลายเป็นว่าถ้าหากว่าเกาะอันนี้นะครับเป็นเกาะที่ถูกต้องตามกติกาสหประชาชาติเนี่ยนะครับเส้นสีขาวของไทยเนี่ยมันจะต้องบิดออกมาครับมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นต้องจุดกึ่งกลางจะต้องเป็นจุดกลางระหว่างเกาะกูดกับไอตัวแท่งอันนี้แหละตัวสันเขื่อนนี่เองก็เท่ากับว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนออกมาเป็นระหว่างเกาะกูดกับตัวแท่งสันกับสันเขื่อนเนี่ยพื้นที่ตรงกลางที่อยู่นี้บางส่วนก็อาจจะกลายเป็นของกัมพูชาไปเลยสำหรับแนวสันเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ของเขตกัมพูชาใกล้แนวหลักเขตไทยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นี้แนวหินที่ทอดยาวจากฝั่งอย่างที่เห็นทำให้มีความกังวลของผู้ที่ศึกษาว่าหากถูกนับเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี2525ที่ส่วนหนึ่งระบุว่าสิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นส่วนประกอบที่แยกออกไม่ได้จากระบบท่าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งทะเลก็อาจจะทำให้กัมพูชาสามารถอ้างเขตทะเลได้กว้างขึ้นรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องทำการประท้วงแล้วบอกให้มันชัดเจนนะครับว่ามีให้มีการรื้อนะครับลักษณะของการสร้างท่าเรือตรงนี้นะครับเวลานี้ดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการสร้างท่าเรืออย่างแท้จริงความกังวลนี้ยังถูกเสนอว่าหากไทยไปเจรจากับกัมพูชาก็ควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนของทั้งสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ในอนาคตรวมถึงการทบทวนข้อตกลงปี2544ที่กัมพูชาได้แนบแผนที่อ้างเขตไหลทวีปที่มีเส้นพาดผ่านเกาะกูดลงไปก็ควรถูกยกเลิกเช่นกัน